คือต้องบอกว่า10บาทเนี่ยก็ถือว่าแบ่งปันจริงๆนะแต่เราก็ยังอยู่ราคาคงที่10บาทนะคะเราไม่ต้องการมากต้องการที่ว่าคนขายมีความสุขแล้วแบ่งปันพวกเด็กๆไปให้มีอนาคตต่อไปนี่คือ10บาทค่ะนี่คือ10บาทนะครับมันยังมีอยู่จริงนะครับน้องๆอ่ะขอชิมเลยแล้วกันนะครับผมบอกเลย50รสชาตินี้นะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมวันนี้ครับพี่เสือเนี่ยได้รับข้อมูลจากน้องๆนะครับผมที่คอมเมนต์เข้ามาในคลิปของน้องจิมมี่ที่ขายแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมตรงนี้เลยนะครับคือน้องเขาเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมไปร้านป้าคนหนึ่งนะครับผมที่อยู่ที่อุดรนี่แหละนะครับผมไปร้านเกี่ยวกับกะเพราขายกะเพราแค่10บาทเฮ้ย10บาทแล้วได้ไข่ดาวด้วยนะผมเลยแบบตกใจเฮ้ยมันจริงเหรอแล้วเขาอยู่ได้ยังไงอ่ะแล้วเขาทำอะไรยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยตามหาครับผมร้านป้านะครับผมถ้าใครนะครับที่ชอบการทำคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์มาเลยครับว่าอยากให้ไปกินร้านไหนหรือว่ามีร้านตรงไหนที่เป็นแบบว่าเด็กกตัญญูเด็กขยันหรือว่าเป็นร้านที่แบบอร่อยแต่ว่าไม่มีใครรู้จักบอกผมครับผมจะไปนะครับถ้าไปได้ผมจะไปนะครับผมโอเคแค่วันนี้เดี๋ยวเราต้องไปตามหาร้านป้ากันก่อนว่าเป็นยังไงเราไปกินกันครับผมเขาจะอร่อยหรือเปล่านะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับป้าอยู่แล้วอ่ะป้าโอเคครับตอนนี้เราก็มาเจอแล้วครับผมนี่ก็คือร้านจะเป็นอยู่ริมถนนเลยนะครับข้างทางนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจริงหรือเปล่า จริงหรือเปล่าว่า10บาทเนี่ยมันมีจริงเหรอปกติไม่เคยเห็นนะเคยเห็นไหมไม่เออบอยก็ไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นโอเคไปดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลานะครับมีน้องที่แบบแนะนำมาก็ยืนอยู่ด้วยพอดีนะเพราะว่าผมหาไม่เจอผมเลยทักหาน้องนะครับป่ะลงเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วครับมีคนแนะนำมานี่ดินี่คนแนะนำอันนี้ก็น้องเป็นคนแนะนำผมมานะครับก็โอเคเราก็จัดให้แล้วนะเดี๋ยวเราไปคุยกับป้าเลยดีกว่าครับดีครับผมสวัสดีจ้ะวันนี้คือเรามาสายไปน้องแนะนำมาว่าแบบกะเพรา10บาทผมก็เลยตกใจว่ามันยังมีอยู่เหรอสมัยนี้ค่ะมันอยู่ที่บุคคลที่จะทำค่ะอ๋อค่ะคืออันนี้ก็คือ10บาทเนี่ยก็คือเป็นได้กะเพราแล้วก็ได้ไข่ด้วยใช่ค่ะปกตินะครับที่พี่เสือเห็นนะขั้นต่ำก็ต้อง30 35ใช่ค่ะอันนี้ผมขอดูได้ไหมว่า10บาทได้ขนาดไหนนี่คือข้าวนะครับก็เป็นกล่องคือกล่องทั่วไปอ่ะก็ไม่ได้น้อยนะเออก็ไม่ได้น้อยค่ะผมซื้อร้านให้ผมหน่อยครับเอา10บาทนะคะครับผมก็คือตรงนี้ก็คือไข่ดาวโอ้ได้ไข่ด้วยค่ะคือกะเพรานะคะอันนี้คือ10บาทค่ะนี่คือ10บาทนะครับคือมันยังมีอยู่จริงนะครับน้องๆจริงค่ะโอ้โหถ้า10บาทก็ช่วยมาอุดหนุนขายได้เรื่อยๆค่ะโอเคนี่10บาทนะครับ10บาทค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นกะเพราหมูกรอบนะคะก็เป็นหลายๆอย่างขึ้นมาก็แล้วแต่วัตถุดิบที่เราจะทำขึ้นมาแต่ละวันคือวันอื่นเนี่ยจะมีเมนูอื่นด้วยใช่ค่ะก็คือ10บาทเหมือนเดิม10บาทคือตลอดเลยเหรอครับใช่ค่ะเราจะไม่ขึ้นราคาสมมติว่าวัตถุดิบมันขึ้นแต่เราก็ยังอยู่ราคาคงที่10บาทนะคะค่ะเราไม่ต้องการมากต้องการที่ว่าคนขายมีความสุขแล้วแบ่งปันพวกเด็กๆไปให้มีอนาคตต่อไปป้าขายมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณ8ปีค่ะขายตรงนี้แบบนี้อ่ะครับใช่ค่ะขายมา8ปีแล้วนะครับ8ปีเนี่ยแต่ก่อนขายอันนี้ก็ไม่แพงเหมือนทุกวันนี้แต่เนี่ยยังขายเหมือนเดิมนะแต่ก่อนเนี่ยขายแผงก็ประมาณ75บาทก็วันละ2แผงหมูก็ประมาณ70บาทก็ใช้ประมาณ3โลเหมือนกันก็วัตถุดิบก็ประมาณตีไว้พันหนึ่งอ่ะทั้งข้าวทั้งไรตีไว้พันหนึ่งแต่นี่คุณแม่ขายกลับมาพันหนึ่งคุณแม่ก็จากพันหนึ่งก็มาหมุนเวียนเป็นพวกน้ำพวกอะไรเป็นอาหารคุณแม่ด้วยแล้วจากนั้นที่เหลือก็มาเป็นพวกนี้เหมือนเดิมหมุนเวียนไปให้มันได้อยู่เดือนๆน่ะคือเราไม่เดือดร้อนขายอย่างนี้เนี่ยราคาเนี่ยต้องเอาแค่ความสุขเลยแหละครับใช่ค่ะก็อยู่ได้แบบพออยู่ได้อยู่ได้สุดแบบพอเพียงค่ะมากๆด้วยไม่จำเป็นว่าต้องได้กำไรมาซื้อตรงนี้อันนี้ไม่เลยค่ะก็มีความสุขมาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับสิบโมงครึ่งกับห้าโมงเย็นนะคะหมดเลยหมดค่ะก็อาจจะมีนิดหน่อยก็เหลือได้ยังไงล่ะครับ10บาทไม่เหลือค่ะก็ถ้าเหลือนิดหน่อยก็คือตักแบ่งปันกล่องสุดท้ายก็คือลบออกให้หมดหรือแม่ก็แบ่งปันพักพวกมันก็ไม่มากค่ะกล่องนึง2กล่องก็แบ่งพักพวกวันหนึ่งตกประมาณกี่กล่องครับวันหนึ่งก็ประมาณเต็มที่นะคะประมาณ40กล่อง40กล่องกล่องละ10บาทใช่ค่ะก็400 400ก็มาหารพวกน้ำพวกอะไรไปก็ได้ 1,200-1,500 คือยอดขายวันหนึ่งก็ประมาณ 1,000 นิดๆ 1,000 หน่อยๆค่ะก็อยู่ได้แล้วก็มีความสุขแล้วความสุขค่ะความสุขเพราะคนมาซื้อกิน
ยังมีอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะกินอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันแต่ว่าอยากคุยก่อนใช่ค่ะอยากคุยอันนี้คือก็ยังไงพี่เสือฝากด้วยนะครับก็มาอุดหนุนคุณแม่ได้นะครับที่โรงเรียนเทศบาล2นะครับตรงนี้คือตรงข้ามเหรอครับด้วยตรงข้ามค่ะตรงข้ามเป็นข้างริมฟุตบาทหน้าโรงเรียนคือถ้าให้พี่เสือคิดนะครับกล่องนึงเนี่ยได้กำไรไม่กี่บาทหรอกเอาจริงๆเลยไหนจะค่ากล่องค่าช้อนค่าข้าวโอ้โหข้าวหมูไข่แต่ว่ามันก็เป็นเงินหมุนเวียนแต่ละวันได้คือเราไม่เดือดร้อนใครคือเราทำมีความสุขเราก็ต้องเก็บแบ่งปันเงินตัวนั้นมาเป็นเงินตัวอื่นหมุนเวียนไปครับแต่สำคัญที่สุดคือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพอเพียงเห็นน้องบอกมาผมก็ยังเฮ้ยมันมีจริงเหรอมันยังมีอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยมีใช่ไหมคืออย่างทุกวันนี้อย่างน้อยอ่ะ30หรือ35มันแทบไม่เห็นแล้วครับมันจะไปโน่นอ่ะ40 45 50ก็ส่วนใหญ่ก็คือตัวคนขายเขาตั้งเป้าขึ้นมาครับแต่พูดถึงถ้า25บาท30บาทจริงๆมันก็อยู่ได้ถ้าขายทีเนี้ยต้องทำให้ตัวเองอยู่ได้ถึงจะอยู่ได้นะคะอันนี้ก็คือรอรับเด็กเล็กค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหมดก่อนเด็กเล็กจะมาทำไงครับก็ต้องจบเลยค่ะก็ต้องจบเพราะว่าพรุ่งนี้ก็กินนะลูกก็กินอื่นไหมเอาข้าวมันไก่ไหมหรือเอาน้ำไหมลูกโอเคครับไปเดี๋ยววันนี้ผมขอชิมก่อนเลยเอาเลยชิมเลยมาคุณแม่ตักให้แล้วตักให้แล้วก็ตั้งร้านนี่คือ10บาทนะครับก็เป็นผัดกะเพราทั่วไปเนาะอ่ะขอชิมเลยแล้วกันนะครับมาอร่อยนะเว้ยโอ้โหโอ้โหผมบอกเลย50รสชาตินี่นะหิวเลยน้ำก็มีนะลูกน้ำไม่กินฟรีมีนะมีน้ำกินฟรีด้วยโอ้คุ้มอะไรขนาดนี้น้ำยังไงอ่ะอร่อยเลยครับก็จริงจริงก็ก็คือน้ำแม่กินน้ำสั่งไหมอันนี้แม่ให้กินน้ำฟรีโอ้อันนี้ต้มตำก็มีนะลูกตัด10บาท5บาท10บาทมันยังมีอยู่นะทุกวันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปคุยกับคุณแม่ต่อนะครับตอนนี้เราก็กินหมดแล้วนะครับเราไปกินเมนูอื่นคือส้มตำครับไปต่อเลยส้มตำเนี่ยเราไม่ได้ตำเป็นครกนะคะเราเตรียมไว้ เตรียมไว้ถ้าเรามาตำเป็นครกเนี่ยเวลาเราไม่มีเราไม่ทันเด็กเราก็ต้องเตรียมตำทีเดียวแล้วก็แบบเวลาเด็กมาก็ตักเลยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ผมไม่ได้นัดคุณแม่ใช่ค่ะไม่ได้นัดคือเรามาแบบเรียวๆสดๆเลยมาเรียวว่าร้านอยู่ตรงนี้จุดนี้ใช่ครับพอดีน้องเขาแนะนำมาผมก็เพิ่งกลับมาจากถ่ายที่ปาจีนก็น้องแนะนำมาก่อนประมาณ10วันแหละแต่ผมเพิ่งมาอุดรคือต้องบอกว่า10บาทเนี่ยก็ถือว่าแบ่งปันจริงๆนะน้ำนี่อันนี้แก้วเท่าไหร่ครับก็คือ5บาทอันนี้แก้ว5บาทค่ะอันนี้คือแก้วละ10บาทโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อเอามาเลยครับ2แก้ว2แก้วนะครับ2แก้วนี้มันได้ทั้งอันนี้ก็ขวด10บาทเหมือนกันครับแล้วก็เทก็เหมือนกันลูกจะเอาแบบไหนขวด10บาทใช่ค่ะประมาณ10ปีที่แล้วก็10บาทใช่ค่ะ ยังราคาเดิมก็ยังราคาเดิมเพราะเรายังตึงราคาเดิมอยู่นะคะเราจะเปิดให้10บาทใช่มั้ยคะมาเทตรงนี้ไปทีนี้ถ้าเกิดว่าขวดแก้วมันหมดเด็กมันต้องการจะเอาน้ำแดงใช่ไหมคะน้ำแดงนี่ไม่มีก็คือเปิดตรงนี้ครับให้เต็มแก้วใช่ค่ะทีนี้คุณแม่ก็จะเทให้แต่ให้เด็กคนโตเนี่ยให้เขาบริการตัวเองหรือไม่ก็เด็กเล็กๆเราก็จะเทบริการเขาเพราะเด็กเล็กทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นป.5 ป.6 ม.1 ม.2ก็คือบอกว่าบริการตัวเองแล้วรีบอะไรเงี้ยแล้วก็ครับแล้วมีแบบว่าแบบรางวัลยอดมันได้น้อยไหมครับมีค่ะน้อยแบบคือแบบน้อยแบบท้อแบบรู้สึกเหนื่อยเลยมีไหมครับขายไม่ดีเลยท้อไหมไม่ท้อค่ะคือไม่ท้อคือเรามีวันถัดไปอ๋อครับค่ะแต่ว่าแม่ขายได้วันสองเนี้ยมันก็ยังเหลือตัวอื่นเยอะเลยมากเลยไม่ว่าน้ำก็เหลืออีกหลายลังครับเราขายได้สัก800เงี้ยเราก็ไม่ตกใจแล้วก็ไม่ท้อแล้วก็ยิ้มสู้ต่อไปเพราะว่าพรุ่งนี้ยังมีเราจากวันนี้เราได้แค่800พรุ่งนี้เราได้มากกว่าวันที่800ทีนี้เราต้องมาอยู่ยอดว่าสินค้าตัวไหนที่เรามันเหลือน้อยเราก็เพิ่มสินค้าตัวนั้นเราไม่ใช่แม่ของขาดเลยนะงั้นเราอยู่ไม่ได้ครับเฉลี่ยแล้วจริงๆวันหนึ่งก็ไม่กี่บาทใช่ค่ะก็ไม่ได้กี่บาทก็ไม่ได้มากแต่ว่าไม่ได้น้อยก็แค่ประมาณว่าเราโอเคเราอยู่ได้มีกินไม่ได้ใช้จ่ายอะไรที่มันแบบเยอะไม่แม่เราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องไปจ่ายบ้านไม่ต้องไปจ่ายหนี้อะไรมากมายค่ะคือว่าอย่างรถเนี่ยเราต้องใช้เราต้องจ่ายงวดเขามันแล้วก็เพียงพอนะคะบ้านเราเช่าหรือบ้านเราเองเราก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้านเช่าเราก็ต้องจ่ายเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอหมุนเวียนได้ไม่ลำบากอะไรโอเคครับก็อย่างนั้นก็พี่เสือฝากด้วยนะครับก็อยู่หน้าโรงเรียนเทศบาล2ใช่ตรงข้ามกันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาก็จะเห็นตั้งเรียงกันเลยใช่ค่ะให้ลองทำตำก็ตำได้นะก็ให้กินได้นะให้เป็นรสชาติได้นะก
็เดี๋ยวเก็บไว้ให้เด็กก็ได้ครับมันเดี๋ยวมันจะอันนี้ไม่เป็นไรเรารู้แล้วว่ามีอะไรบ้างขายอะไรบ้างงั้นตอนนี้คิดตังค์ให้ผมมีน้ํา2แก้วข้าว2บาท10บาทมันก็อิ่มแล้วอ่ะ40บาทค่ะ40บาทเองอิ่มแล้วเนี่ยนั่นเองอิ่มแล้วน้ําก็ยังเหลือตั้งเยอะยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินยังกินได้อีกครับเจ๊น้องๆที่อุดรก็ถ้าเห็นคลิปนี้ก็แวะอุดหนุนได้นะครับคุณแม่มีหลายอย่างให้เลือกค่ะไม่เป็นข้าวกะเพราครามดาวแล้วก็ข้าวกะเพราหมูกรอบนะคะแล้วก็มีผัดพะแนงนะคะก็มีหลายอย่างนี่เป็นข้าวเหนียวปิ้งหมูปิ้งก็5บาทเหมือนเดิมมีเงินมา20บาทก็อิ่มได้เอาอิ่มได้ค่ะอิ่มได้ว่าจะเป็นคนเดินทางมั้งมีเงินขอให้บอกว่าขอให้กินอย่าหยิบอย่าหยิบฉวยแล้วอย่าลักขโมยขอให้บอกว่าขอกินข้าวให้ก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมกับคุณแม่ไปละครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะครับ